จะเป็นซอสปูอ่องเข้มข้นค่ะซึ่งเรานำมันปูมาไว้ในกระปุกจะมีแคลเซียมใช่ไหมครับปกติคุกกี้จะมีนมเนยอะไร40-50 บาทเราขายได้ถึงตัวละ5 บาทถ้าเป็นปูดองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ค่ะที่มีซอสปูอ่องก็คือเราสามารถที่จะแคะแยกชิ้นส่วนออกไปจากมันปูโลละ 1,000 บาทให้เป็นมันปูโลละ 5,000 ถึง 6,000 บาทได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างมูลค่าของเราเราจะยึดคำสอนยึดปรัชญาของในหลวงว่าทำน้อยแต่ทำยังไงให้มันมีมูลค่ามากค่ะเราก็จะยึดหลักตรงนี้มาใช้ค่ะในการที่เราทำเกษตรนะคะนี่ก็คือบ่ออนุบาลอันนี้จะเป็นบ่อผลิตบ่อผลิตใช่ค่ะจากบ่ออนุบาลนู้นมาลงนี่ใช่ใช่ค่ะก็จะมีปูอยู่ในนี้ปล่อยไว้สัก3 เดือนเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ละการเก็บผลผลิตของเราเนี่ยเราจะทยอยเก็บค่ะไม่ได้เก็บครั้งเดียวก็จะทยอยเก็บไปว่าวันนี้เราต้องการปูดองสัก20 ถุงเราก็จะเอาไปแค่นั้นค่ะ